พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปุ๋ยนาโนปุ๋ยสั่งได้ทุกวันนี้ปุ๋ยเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการเพาะปลูกไปแล้วนะครับหากแต่ว่าปุ๋ยที่ใช้กันอยู่ยังมีปัญหาคือพืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากปุ๋ยละลายเร็วเกินไปดินที่ปลูกไม่ดูดซึมธาตุอาหารทำให้ต้องใส่ปุ๋ยมากเกินความจำเป็นส่งผลให้ต้นทุนสูงดินเสื่อมแล้วแบบนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยเกษตรกรได้บ้างครับนักวิจัยสวทช.ใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยที่ควบคุมการปล่อยธาตุอาหารสำหรับพืชเศรษฐกิจได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือที่เรียกว่าปุ๋ยสั่งได้ปุ๋ยสั่งได้ผลิตโดยการนำเม็ดปุ๋ยเคมีมาเคลือบด้วยวัสดุนาโนผสมพอลิเมอร์จากธรรมชาติซึ่งมีรูพรุนและมีอนุภาคเล็กระดับนาโนทำให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติพิเศษคือควบคุมปริมาณและระยะเวลาการปลดปล่อยธาตุอาหารตามความต้องการของพืชได้จึงช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชดูดซึมอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ได้ผลผลิตดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลงานวิจัยพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000